สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eddie Share Channel นะครับวันนี้ผมเอารองเท้า Nike มาฝากเป็นรองเท้า Nike Kylie นะครับก็ Kylie 7ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Horus นะครับก็ทำการคอลแลบกับทางคอนเซปต์เนาะคอนเซปต์ก็เป็นบริษัทหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่เขาทำงานออกมาค่อนข้างจะแบบสไตล์แบบอียิปต์นะครับก็ตัวนี้ออกมาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวโอเคก่อนที่จะไปดูกล่องแล้วก็ดูรองเท้ากันเนาะผมก็จะมีเสื้อตัวหนึ่งนะครับเป็นเสื้อของ Supreme ที่ทำการคอลแลบกับหลวงพ่อคูณคอลแลบหรือเปล่า ก็คือทาง Supreme เนาะเขาออกแบบเอางานของหลวงพ่อคูณหรือว่ายันนะครับเอามาแปะด้านหลังเสื้อเนาะหรือว่าเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับไม่ใช่แจ็คเก็ตนะครับเป็นเชิ้ตนะก็อันนี้ผมได้มาคือเขาก็มีการโดเนทเนาะหรือว่าบริจาคนะครับให้กับทางวัดหลวงพ่อคูณไปส่วนเสื้อเนี่ยเหมือนจะมีการระบุในข้อความตรงนั้นว่ามีจำนวนแค่ 1,000 ตัวนะครับในโลกเนี้ยมีแค่พันตัวใน3สีนะครับใครๆหลายคนที่ติดตามข่าวเสื้อตัวนี้อยู่เดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันนะครับที่ผมกดได้มาเนาะเป็นสีดำโอเคยังไงรอติดตามชมกันนะครับเสื้อมันจะมาอาทิตย์หน้าเนาะส่วนวันนี้มาดูรองเท้ากันก่อนโอเคทำไมถึงเอาตั้งแต่กล่องตัวนี้มาให้ดูกันอันนี้ผมได้มาจากคอนเซปต์เลยนะครับกล่องเขาเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็เหมือนภาษาอียิปต์ครับส่วนด้านข้างสฟิงค์เนาะเป็นสฟิงค์เนาะแล้วก็เขียนภาษาแปดนะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์เหมือนกันนะครับผมคิดว่าที่เขาเอาติดไซส์แปดเนี่ยก็คือกลัวเรื่องของการหลงในการจัดส่งเนาะกลัวสลับอะไรเงี้ยสลับไซส์รองเท้าครับนี่นะครับกล่องข้างในกล่องรองเท้าออกมาเป็นแบบนี้เลยมาดูกันกล่องค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวนะครับมาดูดีไซน์กล่องเขาค่อนข้างจะสวยเลยครับมาดูด้านไหนกันก่อนดีด้านบนก่อนแล้วกันเนาะด้านบนนะครับเป็นเหมือนตานะครับเป็นดวงตาแล้วก็แอบมีโลโก้ Nike อยู่ข้างล่างโอเคด้านข้างนะครับก็ใครที่อยากจะเก็บรองเท้าสวยๆนะครับนี่เลยครับรุ่นหนึ่งเป็นรุ่น Kylie นะครับ Horus เนาะ Kylie 7นะครับ Horus Collab กับ Concept อ่ะมาดูข้างในกันเลยฝากล่องนะครับเห็นไหมดีไซน์โอ้โหสุดๆอ่ะคือนี้ยังไม่ได้ไม่ใช่กล่องรองเท้านะอันนี้กล่องภายนอกรองเท้านะอ๋อลืมบอกไปตัวนี้จะมีโลโก้นะครับโลโก้ของคอนเซปต์อยู่คือมันเกินอ่ะอันนี้คือกล่องรองเท้านะมาดูกล่องที่มันใส่รองเท้าก่อนนะครับกล่องใส่รองเท้าอันนี้ก็จะเหมือนกันเห็นไหมดูมันจะเหมือน3มิตินะถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะเหมือน3มิติเลยครับนี่ภายในกล่องเขาคือคุณจะเก็บกล่องเนี้ยไว้ใช้ตะหากก็ได้เนี่ยโอ้โหมันทำมาแบบดีมากอ่ะกล่องเนี้ยมาดู Nike Kylie 7คอนเซ็ปต์นะครับหรือรุ่น Horus คือถามว่า Kylie 7เนี่ยออกมาเยอะไหมออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลากหลายสไตล์แต่ผมว่าตัวนี้ผมโดนที่สุดละโดนที่สุดละโดนจริงคือตั้งแต่คอนเซ็ปต์เขาดีไซน์กล่องเนี่ยโอเคมาดูข้างในกล่องกันเลยโอ้โหเห็นไหมกล่องก็แบบลวดลายเงี้ยเขาแถมสติ๊กเกอร์มานะครับนี่เป็นคอนเซปต์CON นะครับ
CEPTS ดูสติ๊กเกอร์ครับธรรมดาเนี่ยครับคอนเซ็ปต์แต่ว่าตอนนี้เขาโชว์บนเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์อีกตัวหนึ่งแต่เขาไม่แถมมาให้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่แถมมาให้โอเคดูกล่องนี้ก่อนละกันนะครับก็จะเป็นลวดลายเนาะผมไม่รู้นะว่าไคลี่รุ่นอื่นจะเป็นกล่องลักษณะแบบนี้หรือเปล่าแต่ตัวฮอลัสเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกล่องกระดาษให้มาแผ่นเดียวนะครับเป็นกระดาษขาวเนาะเอรองเท้าสีมันสดใสเก็บกล่องกันก่อนกล่องค่อนข้างจะแบบกล่องซ้อนกล่องโอเคมาดูข้างขวากันก่อนนะครับก็โทนหลักเป็นโทนสีเขียวนะครับโทนสีเขียวตัดทองตัดส้มแล้วก็สีฟ้านะครับเขียวมันก็เป็นเขียวแบบเขียวอะไรอ่ะเขาเรียกเขียวอะไรอะควาเนาะส่วนตัวโลโก้ Nike เห็นไหมครับจะเหมือนปีกอะไรสักอย่างผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับทางของอียิปต์นะครับมาดูรองเท้ากันแล้วกันเนาะดูเห็นลายผ้าไหมครับลายผ้านี้ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบอียิปต์นะลายผ้าตัวเนี้ยตัดพื้นด้วยสีส้มนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีฟ้าก็เขียนว่าซูมนะครับซูมอะไรผมมองไม่เห็นเนาะซูมนะครับตรงนี้เห็นไหมครับรายละเอียดเขาน้ำหนักรองเท้าค่อนข้างจะเบาเลยทีเดียวนะครับมันเป็นรองเท้าบาสเนาะดูด้านหน้ากันตรงหัวรองเท้าเนี่ยชัดเจนเลยเวลาเรามองเนี่ยมันจะเหมือนแบบคือมองปุ๊บเราจะแบบสไตล์ว่าเอ้ยอียิปต์อะไรเงี้ยก็มีโลโก้นะครับคล้ายๆอียิปต์เหมือนกันเนาะแต่จะเป็นเหมือนจะเป็นของไคลี่นะครับส่วนเชือกผูกรองเท้าเป็นสีฟ้านะครับตอนนี้ที่เขาติดมาให้นะแต่ว่าเขามีเอ็กซ์ตร้ามาให้เป็นสีแดงตรงลิ้นรองเท้านะครับเป็นตัวโลโก้คอนเซปต์นะครับโลโก้คอนเซปต์เขาจะเป็นแบบนี้สไตล์อีฟส่วนฝั่งด้านในครับฝั่งด้านในก็จะเป็นโทนสีเดียวกันแต่ตรงนี้จะเป็นเหมือนดวงตานะครับแล้วก็แอบแฝงโลโก้ Nike อยู่มาดูด้านหลังกันนะครับเขาก็จะมีเขียนข้อความตรงนี้เนาะนะครับแล้วตรงส้นด้านบนตรงนี้เขียนว่าคอนเซ็ปต์นะครับก็สวยครับตัวนี้ก็จะเป็นลายปักเนาะตัดกับพลาสติกนะครับพลาสติกแบบด้านๆนะครับเนี่ยส่วนพื้นรองเท้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับพื้นด้านในอ๋อพื้นด้านล่างก่อนพื้นด้านล่างนะครับก็เป็นโลโก้เขาเนาะเป็นไคลี่นะครับสีฟ้าตัดส้มสวยเลยทีเดียวผมรู้สึกว่าจะดูอันไหนก็สวยไปหมดเนาะแต่ละคนแต่ละคนที่ดูคลิปผมว่าเอ้ยทำไมสวยสวยก็มันสวยจริงตรงนี้นะครับผมไซส์8นะแต่ว่าไซส์8เนี่ยเป็น US นะครับแต่ถ้าเป็น EU นะ EU จะเป็น41อันนี้เขาก็เลยเขียนว่า41นะครับเป็น EU นะเนาะเป็น EU บางคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมเขาเขียน41นะครับเป็น EU ไซส์มาดูข้างซ้ายกันข้างซ้ายกับข้างขวานะครับเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันเลยจะแถมสายเชือกผูกรองเท้านะครับเอ็กซ์ตร้ามาเป็นสีแดงนะครับถุงเขาให้เขียนว่า Nike ตัวนี้ก็ไปจะเป็นเชือกลักษณะเดียวกันนะครับเป็นแบบแบนๆหน่อยป้องๆแบนๆครับ
ไม่ใช่เป็นแบนสนิทเนาะเป็นม่องป้องนะครับอ๋อผมลืมให้ดูตรงนี้ไปตรงนี้นะครับแต่และโลโก้ตรงเนี้ย4ข้างเนี่ย4ชิ้นตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันไม่แน่ใจนะครับว่าที่ไทยเข้าหรือยังเนาะแต่ที่อเมริกาเนี่ยของคอนเซปต์เนี่ยเขาจะวางจำหน่ายก่อนอันนี้ผมได้มาจากเว็บคอนเซปต์นะส่วนเว็บของ Nike เองเนี่ยยังไม่ได้วางจำหน่ายนะครับกำลังจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้ดูลิ้นรองเท้าอันนี้ข้างซ้ายนะครับก็จะเป็น Kyrie นะครับเป็นโลโก้ Kyrie เนาะส่วนเมื่อกี้ให้ดูคือคอนเซ็ปต์แน่เห็นไหมมันแตกต่างกันเวลาเราใส่เนี่ยมันจะดูแบบเอ้ยนิดๆหน่อยๆโอเคส่วนด้านหลังนะครับเป็นคอนเซ็ปต์คือรองเท้าเหมือนกันเลยเป็นโทนส้มนะครับเบอร์41โอเคมาดูพื้นด้านในกันอินโซเนาะอ๋อส่วนตัวผ้ารองด้านในนั้นครับก็จะเป็นลวดลายแบบนี้เนาะลวดลายแบบนี้เลยรองเท้าเดี๋ยวผมดูให้ว่ารองเท้าผลิตที่ไหน Made in China นะครับตัวนี้เป็น Made in China ลองดูกันเนาะมันแกะได้หรือเปล่าโอ้แกะไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้กันเห็นไหมครับตัวนี้ด้านดูก่อนด้านซ้ายนะครับข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นโลโก้แบบนี้เหมือนลูกตาเนี่ยเหมือนดวงตาแล้วก็เป็น Nike เนาะส่วนข้างขวานะครับข้างขวาเป็นโลโก้คอนเซ็ปต์โอเคก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้เนาะนี่เลยแถมสติ๊กเกอร์ด้วยอะแต่ไม่รู้ว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยถ้าซื้อจากคอนเซปต์อย่างเดียวหรือเปล่านะที่มันแถมนะผมไม่แน่ใจว่าทาง Nike เขาจะมีมาให้หรือเปล่านะครับแล้วก็บ็อกที่มันเป็นแบบนี้นะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทางที่ขายกับ Nike เนี่ยมันจะได้บ็อกแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคแต่อันนี้ผมได้จากเว็บคอนเซปต์โดยตรงนะครับมันก็น่าจะมาเหมือนกันเนาะแต่ไม่แน่ใจไม่รับประกันนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวไปดูออนฟีดกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเชือกผูกรองเท้าเป็นสีแดงดูว่าทำให้รองเท้ามันดูเด่นขนาดไหนนะครับโอเคไปดูกันเลยครับจบกันแล้วนะครับสำหรับอันบ็อกแล้วก็ออนฟีดเนาะถ้าใครชอบนะครับก็ลองไปตามหากันดูนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเข้าไทยหรือเปล่าเนาะก็ลองหาคนหิ้วนะครับถ้าเกิดมันไม่เข้าไทยนะผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ดีไซน์ดีนะครับแล้วก็ลูกเล่นเขาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวโอเคยังไงก็อย่าลืม Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับก็ถ้าใครอยากดูเสื้อหลวงพ่อคูณนะครับก็เน้นย้ำกันอีกทีนึงรับรองว่ามีให้ดูในช่องนี้แน่นอนโอเคครับ
ส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ